อยากฝึกภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะหาฝรั่งคุยได้ที่ไหนทำยังไงดีเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าเราอยากฝึกภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปใช้งานกับมันที่ไหนพอนานๆวันเข้าเราก็จะลืมมันในที่สุดจะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้คุณมีเพื่อนฝรั่งอยู่ใกล้ๆคุณเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่คุณจะหาฝรั่งเหล่านั้นคุยได้ที่ไหนล่ะวันนี้ Thai School of Easy English ภาษาอังกฤษคุณครูนัทมีคำตอบค่ะโลกยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับเราไม่มากก็น้อยวันนี้คุณครูนัทมีแอปพลิเคชันดีๆที่เราสามารถจะดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store เอามาไว้ในมือถือของเราและเราก็สามารถมีเพื่อนฝรั่งอยู่ใกล้ๆมือเราเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกมาฝากกันค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Hello Talk เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะฝึกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้เพียงแค่คุณเข้าไปที่ Google Play Store พิมพ์คำว่า Hello Talk แล้วคลิก Install จากนั้นคุณก็สามารถใช้งานมันได้ทันทีและแอปพลิเคชันตัวนี้คุณสามารถที่จะเลือกเพื่อนได้จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะฝึกภาษาให้เหมาะกับระดับและความสามารถของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขข้อความให้กับเพื่อนของคุณได้ส่งเสียงได้และส่งวิดีโอให้กับเพื่อนของคุณก็ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณนัทจะลองใช้งานมันให้ดูนะคะIt's a pleasure, Nato. I think that, you already speak excellent English for a native speaker. And maybe if I speak English correctly and try to be as clear as I can, maybe this will help you even improve your already perfect English language. Here I will take a photo of the electricians up the pole and explain to you what I can see. Okay, Nato?Yeah, so Nato, I can see, if you look at the picture now, I can see two electricians. Both of them are wearing yellow helmets. Kajamai? One of my friends, she is a pharmacist who learned about Thai traditional medicine. If you would like to know her, I will introduce her to you. Oh, แล้วก็อย่าลืมดูเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าเวลาในแต่ละประเทศทั่วทุกมุมโลกนี้ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเวลาที่คุณส่งข้อความไปหาเพื่อนของคุณเขาอาจจะเป็นเวลากลางคืนที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วก็ไม่ได้ตอบกลับคุณก็เป็นได้และเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีเพื่อนต่างชาติใกล้ตัวให้คุณได้ฝึกภาษาเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแล้วค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และถ้าเกิดวิดีโอของคุณครูนัทเป็นวิดีโอที่ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักนะคะสำหรับวันนี้ thank you for watching and see you again next time ไปแล้วนะบ๊ายบาย